วัสดีครับวันนี้สองกล้องบอลไทยนะครับก็มีข่าวสารมาให้ทุกท่านได้ติดตามกันนะครับก็อย่างที่ทีมชาติไทยของเราลงเตะ2นัดในเดือนตุลาคมเสมอทีมอันดับ90ของโลกอย่างคองโกในเกมอุ่นเครื่อง1-1นะครับต่อด้วยถลุง UAE ทีมอันดับ66ของโลก2-1ในฟุตบอลโลกก็นับเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมกระเทียมเจียวดองเลยครับก็ฉะนั้นแล้วเนี่ยการจัดอันดับโลกของ FIFA ประจำเดือนตุลาคมก็คาดว่ายังไงทีมชาติไทยของเราเนี่ยจะขยับอันดับขึ้นจากเดิมแน่นอนนะครับโดยวิธีการคิดของ FIFA เนี่ยถ้าพูดเอาหล่อก็ต้องอธิบายกันอย่างละเอียดหน่อยนะครับแต่ถ้าพูดกันแบบหยาบๆเลยก็อย่าสนใจมันเลยครับว่าเขาคิดยังไงเพราะว่าการคิดคะแนนแบบใหม่ของ FIFA เนี่ยเน้นผลงานปัจจุบันเป็นหลักนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนที่แม่งเอาผลงานในรอบปีที่ผ่านมามาเป็นตัวชี้วัดด้วยซึ่งผมก็พยายามศึกษาแล้วนะครับบอกได้เลยว่ายิ่งศึกษาก็ยิ่งงงครับหรืออาจเป็นว่าผมโง่ก็ไม่รู้ดังนั้น2นัดที่ผ่านมานะครับเราเสมอแล้วก็ชนะก็จะมีการคิดคะแนนแบบคร่าวๆกันเนี่ยก็คาดว่าไทยเนี่ยจะได้คะแนนเพิ่มถึง 17.8 คะแนนนะครับฉะนั้นก็มีโอกาสที่อันดับโลกของไทยเราเนี่ยที่ปัจจุบันอยู่ที่114ของโลกก็จะขยับขึ้นไปอยู่ที่109ของโลกได้เลยนะครับซึ่งคะแนนที่เราได้เยอะเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเก็บแต้มจากทีมที่มีอันดับโลกเหนือกว่าเราทั้ง2ทีมนั่นเองครับผม